ช่วงสูตรเด็ดเคล็ดไม่ลับสนับสนุนโดยเซตโกวันหยุดแบบนี้เรามาเพิ่มความพิเศษกันด้วยเมนูไอศกรีมโคนเค้กแสนอร่อยที่ใครเห็นจะต้องร้องว้าวกับความน่ารักของเมนูนี้กันทุกคนค่ะวิธีทำเริ่มจากผสมแป้งสาลีทำเค้กผงฟูเกลือป่นและนมผงเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะตีมาการีนสุดกลิ่นเนยสดราเซตโกผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยมที่มีกลิ่นหอมเป็นธรรมชาติของเนยและนมซึ่งจะช่วยลดต้นทุนโดยยังได้คุณภาพรสชาติที่อร่อยคล้ายเนยสดแท้ๆพออบเสร็จกลิ่นก็จะยังหอมอยู่ซึ่งมาการีนทั่วไปเมื่ออบเสร็จแล้วกลิ่นอาจจะหายไปแต่มาการีนสุดกลิ่นเนยสดราเซตโกจะยังคงหอมอยู่ค่ะกับน้ำตาลทรายตีด้วยความเร็วปานกลางจนกระทั่งขึ้นฟูเติมไข่ไก่และวานิลาชนิดน้ำตีจนเข้ากันดีลดความเร็วลงต่ำค่ะใส่แป้งที่ผสมเตรียมไว้และนมข้นจืดตีผสมให้เข้ากันแล้วปิดเครื่องค่ะตักส่วนผสมเค้กใส่ถุงบีบลงในโคนไอศกรีมที่เตรียมไว้แล้วนำเข้าเตาอบค่ะจากนั้นมาทำบัตเตอร์ครีมกันค่ะละลายน้ำตาลไอซิ่งเกลือป่นวานิลาชนิดน้ำและนมข้นจืดเข้าด้วยกันพักไว้ค่ะตีมาการีนสูตรกลิ่นเนยสดราเซสโกและเนยขาวราเซสโกด้วยความเร็วปานกลาง10นาทีเติมส่วนผสมน้ำตาลไอซิ่งที่ละลายไว้ตีต่อจนกระทั่งขึ้นฟูอีกครั้งเราก็จะได้บัตเตอร์ครีมที่เนียนนุ่มเมื่อเอาไปแต่งหน้าเค้กก็ขึ้นรูปสวยอีกด้วยค่ะสุดท้ายปาดบัตเตอร์ครีมลงบนเค้กให้ทั่วทั้งชิ้นและผสมสีผสมอาหารตามชอบตกแต่งเป็นรูปดอกไม้ให้สวยงามและนี่ก็คือเคล็ดลับความอร่อยของเมนูไอศกรีมโคนเค้กที่หอมอร่อยจากมาการีนสูตรกลิ่นเนยสดราเซสโกผู้ช่วยสำคัญของมืออาชีพที่สามารถใช้แทนเนยสดได้ช่วยลดต้นทุนและยังได้คุณภาพที่อร่อยคล้ายเนยสดแท้ๆแล้วเลยค่ะ